ชื่ออยู่นะรักรักเธอทั้งหมดคงหัวใจนี่คือเรียกถ่ายช้าฟังแล้วเป็นไงชัดขึ้นคำฟังแล้วเป็นเพลงโบเอาโบไปติดเบสจะเริ่มเลือกละเลือกถ่ายแล้วจะไม่เอาถ่ายแล้วรักรักเธอทั้งหมดคงหัวใจหัวใจมันเหมือนหัวหรือร้องย้วยหัวใจก็จะโบกลับไปโบเหมือนเดิมนี่เป็นเหตุผลที่พอได้ตัวอย่างไหมแล้วเด็กรุ่นนี้ก็ชอบไถคำสุดท้ายของประโยคทุกครั้งไม่รู้เป็นไรใจอันนี้อยู่ RS หัวใจจริงๆคือมันเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันแต่ว่าขอให้มีเหตุผลในการทำว่าใจอะไรอย่างเงี้ยหัวใจมันก็ร้องหัวใจอีใช่ไหมใจอีรู้จักใจอีไหมคะสระไอมาจากอาบวกอีไหนร้องดิใจใจร้องร้องนี่รักเธอทั้งหมดของหัวใจเอาฟังนะนี่เป็นตัวอย่างถ้าใจบวกด้วยสระผสมใครไม่ทันถามนะคะไอใช่ไหมบวกสระอีถ้าเราเอาสระอายาวกว่าสระอีรักเธอทั้งหมดของหัวใจใจเป็นไงสระอายาวกว่าใช่ไหมกับสระอีมาเร็วหน่อยรักเธอทั้งหมดคงหัวใจถึงนึกว่าให้เร็วเกินอย่างใจอันนี้คือมาตรงกลางก่อนสระอาไปสองจังหวะนับด้วยวันคือ3แยกนะรักเธอทั้งหมดคงหัวใจนี่ตรงกลางเอาสระอีเป็นจังหวะที่2ซิแสดงว่าอาร์มันจังหวะที่1ใช่ไหมอีไปที่2 3 4อะลองอีมาเร็วหน่อยก็รักเธอทั้งหมดของหัวใจได้ไหมใจ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 อีอ่ะใจใจเข้าสู่การนับจังหวะอีกแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องลงจังหวะหลักเป๊ะเอาตามความรู้สึกแต่มันมาเร็วหรือมาช้าสระไอเขามีทุกคนจะรู้จักเขาเรียกว่าสำเนียงนักเลงจะเป็นใจเอใจร้องที่อ่าได้เนี่ยเอาแบบไทยเร็ววิกแอสวันสองสามรักเธอทั้งหมดคงหัวใจมันตลกใจ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 เรามีหรือเปล่าก็อย่างนั้นแหละนะคันนี้เป็นใจเราไม่อยากไปทำเป็นแบบทฤษฎีนี่บวกอันนี้เดี๋ยวไปลงในเพลงของแต่ละคนแล้วให้ครูช่วยแนะนำโอเคไหมคะครับงั้นต้องหัดดูแล้วก็ลองเลือกแล้วมาร้องให้คุณครูฟังมันจะไม่ใช่ร้องงี้ดีไหมครูร้องงั้นดีไหมครูนี่ไงเป็นการเจาะเพลงแบบละเอียดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเพลงคันนี้ฝรั่งต่ออันนี้เป็นทฤษฎีรวมคร่าวๆเวลาเราลากเสียงร้องเราจะลากเสียงบนเสียงสระทันไหมอย่างไม่อ่ะเพลงนี้ง่ายสุดคำว่ารักเพลงของเกรฟอะลากบนสระอะไรคะลูกมันเป็นเสียงสั้นใช่ไหมรักแต่เราต้องลากยาวทำไงอ่ะสระอายาวก็เป็นสระอาไปแทนแล้วจะไปกอไก่ตรงไหนอ่ะตอนปิดเสียงนะครับประมาณนั้นใช่เห็นด้วยถ้าครูร้องอย่างเงี้ยบางทีรักก็ไม่ผิดนะได้มันกับฉันแต่ด้วยความที่เขาเขียนมาโน้ตยาวอ่ะมันควรจะยาวหน่อยแล้วค่อยไปอึ้งแต่ก็ต้องเฟดออกรักที่ให้กอไก่เฟดออกใช่ไหมเหมือนเพลง เพลงวิกที่แล้วของเกรฟอย่าไปร้องวิ่งไม่มาเลยลูก ก็รออย่าไปรอห้าเลยนะอย่ารอนะรอใช่ไหม
มั้ยโอ้อ่ะคราวนี้ก็ต้องดูลากเสียงยังไงตัวสะกดมาตรงไหนดีคราวนี้จะเลือกได้ยังไงเลือกไม่ได้ต่อเมื่อจะเลือกได้ต่อเมื่อรู้ว่าทํานองควรจะโน้ตยาวแค่ไหนกลับไปเรื่องทำนองมั้ยมันกลับไปที่ทำนองหมดหลายหลายคนที่เขาแต่งเพลงเขาอาจจะแต่งเนื้อมาพร้อมทำนองใช่ไหมคะชัดเจนแต่หลายหลายเพลงก็มีทำนองมาก่อนเนื้อมาใส่ทีหลังเพราะฉะนั้นเพลงของศิลปินแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เกิดมาจากความเข้าใจของตัวเองบางทีก็อาจจะไม่ได้มานั่งแยกแบบนี้แต่เขามีเซนส์อยู่แล้วเขาก็ทำเลยคราวนี้เราอยากให้เห็นหายใจลึกๆเราอยากเห็นไส้ในให้ออกซิเจนเยอะโอเคนะเพราะฉะนั้นจากวิกนี้ไปคุณแม่ก็จะได้ยินเพลงนี้ให้เป็นความเข้าใจของทุกคนมากขึ้นที่ครูพูดถึงเพลงฝรั่งก็มีคำปิดอยู่ดีเนาะอะไรคือคำปิดเหรอครับคำปิดคือร้องอะไรนะพันเทคใช่ไหมเดี๋ยวลองร้องดิลองร้องดิyou're just too good to be true ร้องร้องร้องไม่ใช่อ่านร้องแล้วร้องแล้ว you're just too good to be truecan't take my eyes off of you you feel like heaven to touch oh I want to hold you so much at last love has arrived at long at long at long at last love มันเขียนผิดอ่ะมึงไปฟังด้วยสิเป็นฝรั่งอ่ะเปรียบงี้ฝรั่งเช็คต้นฉบับซิว่าเขาร้องอะไรบ้างเผื่อเขาอย่างเนื้อผิดอย่างเงี้ยคือตามเปลี่ยนตามต้นฉบับเลยค่ะAt long, you're just too good. ตัวเองทำมาหมดแล้วอันนั้นมีคำปิดแล้วบางคนจะร้อง good to be true ไม่มี good หนักปะเออ can't take my eyes off of you เนี่ยเวลาชัดหมดแล้ว good เลยอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวไม่งั้นจะเป็น good คือไม่หลากเนี่ยหรอ no อย่าง heaven อย่างเงี้ย you've been like heaven to touch heavenละเสียงสั้นไอ้พวกเสียงสั้นเสียงยาวหน่อยนึงแต่ถ้าเอิญมากไปก็จะฟังเป็นเพลงไทยอ่ะโอเคขอบคุณครับยังงงอยู่ค่ะตัวสะกดเอาของปั๊มดีกว่าชัดกว่าปั๊มร้องข้อไหนก็ได้ข้อไหนก็ได้ค่ะ I believe the children of future teach them well and let them lead the wayShow them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I believe that children are our future. ชัดอะน่าจะจับคู่ฝรั่งเนี่ยเพลงฝรั่งบวกกันละสองเอาไรน้ำแข็งสองคู่ที่สองไงก็มีคู่ที่สองไงให้เด็กอยุธยาสอนเพลงฝรั่งกันนิดนึงนี่อ่ะง่ายคู่แล้วสรุปว่าเข้าใจไหมว่าพอได้ไส้ในแล้วก็ทำมาให้คุณครูฟังหน่อยคุณครูจะได้ช่วยฟังว่ามันไปถึงไหนแล้วนะคะท่านบอถามถามเร็วไม่ชอบเด็กถามไม่ต้องถามเร็วเมโลดี้อะค่ะคนที่เพี้ยนข้างในเพี้ยนไส้ในอะพอจะฟังกันได้ไหมว่าเมโลดี้มันเป็นโน้ตอะไรพอจะฟังกันได้ไหมว่าที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะร้องโน้ตอะไรดีหรือเรารู้ว่าเราร้องเพี้ยนอะพอจะรู้ไหมว่าเราจะร้องเพี้ยนตอนที่เราซ้อมในวันแรกๆรู้ตัวหรือเปล่าว่าเพี้ยนรู้ไหมว่าเพี้ยนเท่านั้นแหละแค่นั้นแหละถ้าไม่รู้เนี่ยหรือตอนที่ฟังมากขึ้นเวลาร้องคนเดียวอ่ะฟังได้ป่ะเอามือมาประกบตัวนี้เอาหน้ากากมาฟังอ่ะหมายถึงร้องออกไปแล้วเราไม่ได้ยินชัดมากขนาดนั้นใช่ป่ะเมโลดี้มันจะเพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยถ้าไม่แน่ใจมากดเราจะได้ยินเองหรือทำเดี๋ยวครูช่วยเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวจะบอกในวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะต้องเช็คคราวนี้เดี๋ยวเราจะแยกกรุ๊ปเหมือนเดิมนะคะก่อนจะแยกกรุ๊ปเราหัดวอร์มอัพบับเบิ้ลหน่อยเพราะเห็นทำมาหลายคนทำผิดอ่ะคือบับเบิ้ลมันคือคอเปิดโล่งสบายใช่ไหมแค่เป่าลมผ่านเอ้ยเก้หาผ้าคอหาผ้าคอเป่าลมผ่านริมฝีปากใช่ไหมคะเวลาโน้ตเปลี่ยนคอเป็นไง
ือนเดิมเอาแค่ลองเลยสิเป่าแค่ริมฝีปากเหมือนเม้มปากนิดหน่อยใช่ไหมถ้าใครทำไม่ได้ก็เอานิ้วช่วยจับด้านข้างมุมปากไม่งั้นมันจะกลายเป็นปากจะแอบเปล่งเป่าไปค่ะเป่าสิเป่าไปเรื่อยๆรอน้ำตาลกระเด็นใส่หัวเพื่อนไม่เอาเสียงเอาแต่ลมเอาลมที่พอดีหัดเป่าผ่านริมฝีปากมันจะคันเป็นปกติอยู่แล้วมันสั่นค่ะนึกถึงปากโดนัลด์ดักอะสมูทนะคะแล้วก็ไม่แบบไม่พยายามจะพ่นออกมาคอจะรู้สึกเหมือนแบบเบิร์ดยูเอามือจับหน่อยจับตรงคอเบาๆนะทุกทีเวลาเราอ้าปากจะรู้สึกว่าคอเดินลงใช่ไหมคะครูเลยบอกให้ทำเหมือนกินลมจำได้ปะจะได้เปิดแล้วเปิดเลยลมไม่มีออกเลยลูกไม่เอาเสียงเอาแต่ลมเอาลมสังเกตนะถ้าเราเสียงมันจะเป็นถ้าเอาเสียงมันจะเอาแต่ลมตอนนี้เอาแต่ลมก่อนเพราะว่าอยากได้ลมค่อนข้างสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ริมฝีปากมันคลายต่อเนื่องแม่ปากอีกครับหนูทำแล้วก็ได้มันทำได้แล้วมันก็จะหยุดเปล่าอย่างเดียวก่อนนั่งดีๆดิให้มันมีนะที่จิ้มหน่อยนึกออกเหมือนที่เรียนมาเม้มหน่อยสมูทสมูทอันละขันจะอันนึงดูน้ำแข็งดูน้ำแข็งทำเร็วเอายาวๆอ่ะสิ่งที่จะได้จากเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำเป่าเนี่ยหนึ่งริมฝีปากจะผ่อนคลายถ้าเป่าได้พอดีสองคอมันจะคลายเปิดอยู่สามเสียงจะมาข้างหน้าอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงแล้วเราจะเช็คได้ง่ายว่าโน้ตเราเป็นยังไงบ้างงั้นบางคนก็จะใช้อย่างเงี้ยวอร์มเสียงเราอยู่หลังเวที